โอ้เจ็บเกมนี้สนุกจังเลยอ่ะดิชนะแล้วลอยหน้าหน่อยซัมเมอร์นี้เล่นเกมทั้งวันไม่เบื่อเลยแม่ช่วงนี้ตั้งแต่ฟิวปิดเทอมดูไม่ค่อยสนใจคนอื่นเลยนะนอกจากโทรศัพท์อ่ะจริงด้วยพี่ฟิล์มเล่นบ่อยมากอ่ะแม่ทั้งวันเลยแม่ก็คิดเหมือนฟิล์มนั่นแหละจ้องโทรศัพท์มากๆเดี๋ยวก็ตาเสียกันพอดีจริงด้วยแม่ฟิวจับโทรศัพท์ไม่วางเลยเดี๋ยวแม่ต้องไปเตือนสักหน่อยเล่นตั้งแต่เช้ายันบ่ายยังไม่วางโทรศัพท์เลยลูกแม่เตือนฟิวหน่อยนะเดี๋ยวก็ตาเสียกันพอดีฟิวมานั่งนี่หน่อยลูกจ้าแม่แม่ดูฟิลดิขนาดแม่เรียกมันน่ะขนาดเดินน่ะยังมองโทรศัพท์ไม่มองทางเลยฟิลตั้งแต่เช้าเล่นแต่โทรศัพท์วางโทรศัพท์มั่งนะแป๊บนึงแม่แม่กำลังสนุกเลยอย่าทำฟิลค่อยเลิกฟิลแม่บอกก็ฟังแม่บ้างดิพี่เห็นฟิลเล่นโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าแล้วนะเล่นแค่แป๊บเดียวเองพี่ฟิลไม่เป็นไรหรอกฟิลเอาโทรศัพท์ไปเก็บได้แล้วไปทำอย่างอื่นมั่งไม่เอาแม่น้องฟิลจะเล่นเกมไม่ได้เอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยน้องฟิลก็ได้แม่เห็นน้องฟิลเอาไปเก็บแม่ฟิล์มว่าฟิวอะติดโทรศัพท์ขั้นหนักแล้วนะใช่จริงๆพี่ฟิล์มแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจะเก็บทำไมแค่เล่นโทรศัพท์เองไม่เห็นเป็นไรเลยมีแต่เกมสนุกสนุกทั้งนั้นเลยได้มาแล้วทำไมปวดตาอย่างนี้เนี่ยฟิลแม่บอกให้เก็บโทรศัพท์ยังไม่เก็บอีกหรอก็บอกว่าแป๊บนึงอย่างฟิลเอาไปเก็บพี่ฟิล์มพี่เห็นฟิลเล่นตั้งแต่เช้าแล้วนะเดี๋ยวก็ตาเสียกันพอดีแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มเดี๋ยวฟิลค่อยเอาไปเก็บฟิลเล่นเสร็จก็รีบเก็บนะเดี๋ยวถ้าแม่เดินมาแม่เห็นก็บ่นอีกรู้แล้วนะพี่ฟิล์มโอเคมีแต่คนมาวุ่นวายกับเราแค่เล่นโทรศัพท์เองด่าเลยแล้วน้องฟิลโทรศัพท์ยังไม่เก็บอีกเหรอหนูกำลังจะไปเก็บค่ะแม่ฟิลนี่ประจำเลยบอกให้เก็บก็ไม่เก็บยังไม่เก็บดีกว่าเดี๋ยวเก็บไปเล่นก่อนอยากเล่นเกมแต่มีแต่คนห้ามเล่นในห้องน้ำดีกว่าเล่นโทรศัพท์แต่มีคนบ่นเราก็ไม่ได้เกเรที่ไหนสักหน่อยแค่เล่นโทรศัพท์อยู่บ้านเองบ่นกันอยู่นั่นแหละมานั่งเล่นอยู่ในห้องน้ำก็ดีเหมือนกันนะคนไม่เห็นด้วยท้องเอ้าใครเข้าห้องน้ำเนี่ยใครเข้าห้องน้ำนอยแม่เสร็จหรือยังลูกแล้วนอยแม่ปวดท้องอะไรของแม่เนี่ยเล่นเกมกำลังสนุกเลยได้แม่แป๊บนึงน้องฟิวจะเสร็จแล้วเกมกำลังสนุกเลยมาปวดท้องอะไรตอนนี้เนี่ยเซ็งจริงๆเลยเสร็จแล้วแม่เมื่อกี้น้องฟิวท้องเสียเร็วๆออกมาแม่ปวดท้องอะไรของเขาเนี่ยเซ็งจริงๆเลยไปเล่นที่อื่นดีกว่าเล่นโทรศัพท์ในบ้านไม่มีความสุขเลยขนาดแอบไปเล่นในห้องนะแม่ก็ยังเข้าไปกวนอีกงั้นนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้คงไม่มีใครมากวนแล้วหรอกอากาศก็ดีไม่มีใครกวนเล่นได้ยาวๆเลยเอาเกมไหนดีนะเอ้าฟิวอยู่นี่เองเหรอพี่ก็ตามหาตั้งนานแน่มีอะไรเหรอพี่ฟิล์มพี่ว่าจะชวนฟิวไปข้างนอกอะไปเปล่าไปไหนเหรอพี่ฟิล์มไปเดินเล่นกันไหมฟิวพี่อยู่บ้านแล้วพี่เบื่อไม่เอาพี่ฟิล์มน้องฟิวจะเล่นเกมเอ้าฟิวยังไม่เก็บโทรศัพท์อีกหรอแม่บอกให้เก็บนี่น้องฟิวลืมเหรอพี่ฟิล์มงั้นฟิวก็ไปเก็บเลยน้องฟิวไม่เก็บเหรอพี่ฟิล์มแต่น้องฟิวไปเป็นเพื่อนพี่ฟิล์มได้นะโอเคฟิวงั้นไปกันไปฟิวช่วงนี้เราก็ปิดเทอมแล้วนะพี่ว่าเราไปว่ายน้ำกันบ้างไหมเอาสิพี่ฟิล์มมันไหนอ่ะหรือว่าจะตีแบดดี้อ่ะก็ดีนะพี่ฟิล์มวิ่งฟิวหรือว่าเราจะวิ่งเล่นไล่จับกันก็ได้นะฟิวหรือว่าเราจะมานั่งทำของกินกันในครัวดีอ่ะทำขนมแม้วันก่อนเราก็ไปซื้อเค้กมานี่พวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมฟิวไม่ตอบเลยอ่ะก็ดีนะพี่ฟิล์ม
เอาสิเอาสิเอ้าทำไมฟิวไปทางนั้นอะฟิวเป็นไรมากป่ะเนี่ยเล่นแต่โทรศัพท์จนไม่ดูทางเลยเดินไปคนละทางกับเราซะละโอ้เจ็บโอ้เจ็บยังไงอะโอ้เจ็บเฮ้ยฟิวเป็นไรมากป่ะเนี่ยเจ็บอะพี่ฟิวขาข้างขวานั่นไงพี่บอกแล้วใช่ไหมเล่นโทรศัพท์แบบไม่มองทางเป็นไงล่ะสะดุดเลยพี่ไปทางนู้นก็เดินมาทางนี้อีกเจ็บอะพี่ฟิวโอ้ยเอ้าค่อยๆลุกมานี่จับพี่ดิไหนฟิวเจ็บตรงไหนพี่ดูดิขาข้างขวาพี่ฟิวเอาค่อยๆขยับขาพีกป่ะเนี่ยเป็นไงล่ะพี่บอกแล้วก็ไม่เชื่อเมื่อกี้ฟิวเล่นเกมพี่ฟิวไม่ทันได้ดูทางโอ้เจ็บจริงๆอ่ะเฮ้ยดีเนี่ยเดินออกมาจากบ้านได้ไม่ไกลอ่ะไปค่อยๆดีเนี่ยฟิวที่แค่สะดุดล้มเนี่ยถ้าตกท่อมาทำไงอ่ะเล่นโทรศัพท์ก็ไม่มองทางพี่ฟิวน้องฟิวขอโทษน้องฟิวจะไม่ทำอีกแล้วโอเคอย่าทำอีกอ่ะไปกลับบ้านน้องฟิวอยากทายามากเลยน้องฟิวเป็นอะไรอ่ะน้องล้มมันดิแม่เดินดีท่าไหนถึงได้ล้มเล่นโทรศัพท์ไม่มองทางสเต็ปเดิมแม่แล้วก็สะดุดล้มเจ็บตรงไหนมากน้องฟิวแถวๆตรงคางอ่ะแม่เจ็บมากเลยเนี่ยช่วงนี้แม่ปวดด้วยเจ็บมากไหมมากแม่ทีหลังก็อย่าเล่นโทรศัพท์สิใช่แม่น้องเล่นแล้วน้องก็ไม่มองทางเลยมัวแต่เล่นเกมพอดีน้องฟิวมัวแต่เล่นเกมอ่ะแม่แล้วไม่ได้มองทางเลยสะดุดแม่บอกให้เก็บโทรศัพท์ตั้งนานแล้วนะทำไมไม่เก็บอ่ะยังเลยแม่น้องฟิวอยากเล่นน่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะสำหรับเพื่อนๆ นะที่ชอบเล่นโทรศัพท์เนี่ยแล้วไม่มองทางนะหมดในจ้องโทรศัพท์อยู่ก็อาจจะโดนรถเฉี่ยวรถชนได้นะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะใช่แล้วค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่างน้องฟิวเนี่ยเห็นไหมเล่นแต่โทรศัพท์ไม่มองทางดีนะแค่สะดุดล้มมาทุกคนก็เลยเจ็บน้อยนะคะเวลาจะเล่นโทรศัพท์นะคะคือเราก็เล่นได้แหละแต่ว่าเราควรแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย